สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะซึ่งเป็นวันสุดสัปดาห์เวลาวันสุดสัปดาห์เนี่ยไปไหนตอนเย็นเนี่ยต้องระวังเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคนไทยเขาก็มีวิธีการหาความสุขของเขาก็คือในช่วงวีคเอนหรือในช่วงสุดสัปดาห์นั้นหลายคนก็จะไปเที่ยวซึ่งถ้าเป็นวันสุดสัปดาห์ธรรมรรมดาก็จะไปเที่ยวใกล้ๆหัวหินพัทยาเขาใหญ่อะไรจำนองเหล่านี้ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่เป็นลองวีคเอนสามสวันก็จะเลยไปถึงสมุยภูเก็ตหาดใหญ่เชียงใหม่เชียงรายนนองคายแล้วก็ข้ามไปลาวอ่าก็ถือว่าเป็นการหาความสุขจากการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะการที่เราไปเที่ยวเนี่ยไม่ใช่ได้แค่ความสุขความสนุกเท่านั้นแต่ได้ประสบการณ์ชีวิตได้มุมมองที่กว้างขวางขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราไปต่างประเทศเราก็จะมองเห็นวิถีชีวิตของคนแต่ละชาติแต่ละภาษาที่แตกต่างกันไปอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เรามองว่าดีเขาจะมองว่าไม่ดีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เรามองว่าไม่ดีของเขาอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาการที่เราได้เจอกับอะไรที่ใหม่ๆกว้างขวางนั้นทำให้เราเป็นคนใจกว้างทำให้เราเป็นคนรับอะไรได้แล้วเราจะไม่หงุดหงิด กับการกระทําของคนอื่นที่แตกต่างไปจากเราไม่เพียงแต่ไปต่างประเทศนะคะแม้แต่เราไปในประเทศเราเนี่ยภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานนะคะกรุงเทพก็มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เหมือนกันถ้าเราเนี่ยได้ไปเที่ยวและได้เห็นอ๋อคนภาคใต้เขามีชีวิตอย่างนี้นะเขามีประเพณีอย่างนี้นะเขามีวิธีคิดของเขาอย่างนี้นะคนภาคเหนือเป็นอย่างนี้คนภาคอีสานเป็นอย่างนี้มันก็มีความแตกต่างกันไป แต่การจะเที่ยวเนี่ยต้องสุขภาพดีนะั้นเน้นก่อนเพราะถ้าสุขภาพดีไม่ดีนั้นไปแล้วไม่สนุกแน่นอนเป็นภูมิแพ้เนี่ยตอนนี้หน้าหนาวนะพฤศจิกาธันวามกราคุณพาถ้าใครไปอเมริกาไปยุโรปหรือไปประเทศไหไก็ตามที่มีสี่ฤดูเนี่ยเป็นภูมิแพ้ไม่สนุกเลยครับฟึดฟาด,ดฟึดฟาดบางคนก็เป็นผื่นเป็นคันนะคะอ่า หรือถ้าใครข้อเข่าเสื่อมกบกบแก็บแก็บก,ก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านจะไปต่างประเทศท่านจะไปในท,ที่ที่หนาวในฤด,ดูนี้หรือท่านมีปัญหาเรื่องข้อเขา่าหรืออะไรต่างๆขอให้ท่านพกผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตจากคณะวิจัย Operation BIM ไปด้วยนะคะ อาจารย์พิเชษและชาวคณะได้นำเอามังคุดฝรัง่งใบบัวบกงาดำถั่วเหลืองสก,กัดเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาผน,นึกกำลังกันกลายเป็นแคปซูลสำหรับที่จะดูแลภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้สมดุลเรื่องภูมิคุ้มกันในร่างกายสมดุลนี่นะครับมันเป็นวิถีทางธรรมชาติค่ะที่ข้างในของเราเนี่ย มันจะมีการควบคุมดูแลไอ้ภูมิคุ้มกันที่มีชื่อต่างๆนานาเนี่ยให้มีความพอเหมาะพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปไม่ขยันไปไม่ขี้เกียจไปถ้าท่านอยากจะรู้เรื่องนี้นะคะอ่านหนังสือเล่มน,นี้ค่ะภูมิสมดุลอาจ,จารย์พิเชษเขียนไว้จากผลของการวิจัยที่อาจ,จารย์รวบรวมไว้ที่ w w w f a c e b o o k c o m c อทเฟซเข้าไปอ่านได้หรือจะอ่านเล่มน,นี้นะคะเขียนมาค่ะบาสนใจหนังสือภูมิสมดุล แล้วให้ที่อยู่มาที่คอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์เราจะส่งไปให้ส่งมาในขณะที่เรากำลังทำรายการนะคะส่วนคนที่อยากจะเข้าใจว่าผลผล,ผลิตของ Operation BIM ที่มันจะช่วยดูแลภูมิคุ้มกันของเราให้สมดุลแล้วมันดีกับเรายัางไงเนี่ยนะคะโทรมาที่1.154.0264.648.00เข้าไปอ่านเองที่ w o r l d w i d e w e b b i m a n d c o m หรือเข้าไปที่ศูนย์ b ิมเฮลเซ็นเตอร์ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคภัยนะครับได้ที่ชั้น3ศูนย์การค้าอิสปาณาถนนรัชดาชั้น30บนะครับบริษัทแอปกโกอยู่ที่อาคาร a อแค p ิตอลเซ็นเตบนถนนรัชดาเช่นเดียวกันแล้วก็ที่พาราไดพาร์คถนนรีนคกรินชั้นจีไปคุยกัน และท่านจะเข้าใจว่าสิ่งที่อาจารย์เสรีพูดนั้นคืออะไรนะครับเอาละเราพูดถึงเรื่องการเที่ยวก็อยากจะบอกว่าเมื่อวานนี้ได้เิกเบิกวิถีอาจารย์เสรีเข้าไปอยู่ในห้องนอนใหม่ห้องนอนใหม่เป็นห้องนอนอะไรคะคือตามติดแล้ว,วเวลาเรา,เรามีบ้านสองชั้นเรามักจะมีห้องนอนอยู่ชั้นสองใช่ไหมครแต่วัยเจ็ดสค่ะไม่อยากขึ้นบันไดละ มันมีพื้นที่ข้างๆข,ข,ของบ้านว่างอยู่ก็เลยไปทำเป็นห้องนอนต่อจากบ้านเก่าในนั้นก็มีห้องน้ำห้องนอนมีอะไรต่างๆครบครันอยู่ในตัวของมันค่ะแล้วก็ให้เขาสร้างมาเป็นเวลาหลายเดือนเสร็จเมื่อวานนี้แม้ว่าไม่สมบูรณ์แต่ก็อยู่ได้แล้วต่อไปนี้กลับบ้านไม่ต้องเดินขึ้นบันไดเข้าบ้านปั๊บ เดินเข้าห้องข้างล่างเลยเครื่องออกอห้องออกกำลังกายเคยอยู่ข้างบนก็เอาระเบียงบ้านค่ะตีกรอบล้อมทำหน้าตรงหน้าต่างเรียบร้อยดึงเอาเครื่องออกกำลังกายมาไว้ข้างล่างหมดเลยแผนตอนนี้ตื่นนอนมาก็เดินออกจากห้องนอนเข้าห้องออกกำลังกายซึ่งอยู่ข้างล่างมันเคยเป็นพื้นที่ระเบียงแต่เราก็ล้อมมันขึ้นมานะคะใส่กำแพงขึ้นมาใส่หน้าต่างกระจกขึ้นมา แล้วเราก็เข้าออกกําลังกายตรงนั้นอาจารย์สติออกกําลังกายทุกวันนะคะยกเว้นวันที่มีงานเช้าจนกระทั่งออกกําลังกายไม่ทันอย่างเช่นวันพรุ่งนี้วันเสาร์เนี่ยต้องไปสอนระยอง9ก้าโมงมันจะไปสอนระยอง9ก้าโมงเนี่ยต้องออกจากบ้าน6กโมงครึ่งถึงจะไปถึงทัน9ก้าโมงอันนี้ไม่ได้ออกลคะคะเพราะทำตีแล้วเนี่ยตื่น6กโมงใช่ไหมครับถ้าเป็นวันอื่นๆเนี่ยตื่น6กโมง ก็มาออกกําลังกายชั่วโมงหนึ่งจนเจ็ดโมงอาบน้ําอาบท่าเสร็จเจ็ดโมงครึ่งไปไหนนาไหนเก้าโมงไปสอนไปบรรยายไปประชุมอะไรมันก็ทันแต่ไปสอนระยองเก้าโมงเนี่ยถ้าเกิดออกกําลังกายไม่ทันละค่ะถ้าอยากออกต้องตื่นเมื่อไรคะต้องตื่นตีห้ามาออกกําลังกายนึ่งชั่วโมงเสร็จหกโมงแล้วก็หกโมงครึ่งก็จะได้ออกเดินทาง ก็มีวันอย่างนี้แหละค่ะที่ไม่ได้ออกแต่อย่างน้อยที่สุดนะครับใน7วันเนี่ยขอยืนยันว่าจานาร์เสรีได้อย่างน้อยก็5วันค่ะ5วันได้แน่นอนวันละประมาณเกือบเกือบชั่วโมง200แคลอรี่ไม่ได้ออกเพื่อให้พรนะคะออกเพื่อน,นี่ค่ะคาร์ดิโอค่ะต้องการให้มีหัวใจแข็งแรงอืมแล้วก็ฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะไข้หวัดสายพานันธุ์ แล้วก็ติดกระแสติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็ปอดบวมคนอายุเกินกว่า40ขึ้นไปสิ่งเหล่านี้ควรจะฉีดทุกคนนะคะไม่ควรจะมีใครละเว้นเลยคะ่ะเดี๋ยวเราทักทายก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาคุยกันว่าวัยเลยวัยกลางคนแล้วเป็นอย่างไรนะคะคุณวัชรินเข้ามาร่วมแล้วคุณเจนิสสวัสดีค่ะอาจารย์รายงานตัวปักหมุดความคิดเห็นก็อย่าลืมแชร์นะ คุณพิมพปราณบอกสวัสดีค่าจารย์ขาอาจารย์เสริฐทจ่เคารพขาปักหมุดความคิดเห็นเหมือนกันแล้วก็มีอะไรอีกอยังไม่มีงั้นเราก็คุยกันต่อนะครับเมื่อวานนี้เราพูดถึงวัยเด็กจนกระทั่งถึงวัยหนุ่มสาวซึ่งเราจะบอกว่าตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยหนุ่มสาวเนี่ยสิ่งที่ชัดเจนที่เป็นความสุขของคนพวกนี้ ก็คือการได้ทำอะไรตามใจโดยปราศจากความกลัวเด็กเล็กเล่นสนุกโดยไม่กลัวอะไรเด็กวัยรุ่นชอบลองนู่นลองนี่โดยไม่กลัวอะไรนะครับเอาละ่ะแต่พอเราเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เราเริ่มกลัวละกลัวการงานจะมั่นคงไหมกลัวว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร ถ้ามีลูกมีเต้าก็กลัวว่าลูกจะเป็นคนดีไหมลูกจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีไหมลูกจะตั้งใจเรียนไหมจะเลี้ยงลูกได้ตลอดปลอดภัยไหมนั่นคือคนวัยกลางคนนะคะแต่ถึงแม้ว่าคนวัยกลางคนจะเริ่มมีความกลัวเกิดขึ้นแต่ความสุขของคนวัยกลางคนนั้นก็คืออย่าเสียใจกับอะไรที่เราได้ทำไปแล้ว ในอดีตคือคนเราเนี่ยกว่าที่เราจะถึงวัยกลางคน40ปีขึ้นไปเนี่ยเราทำอะไรมาเยอะแล้วเรื่องเรียนเรื่องการงานเรื่องการครบหาเพื่อนเรื่องการมีคนรักมีฟงมีแฟนเราทำมาเยอะแล้วแต่ถามว่าทุกคนนั้นมีใครคนไหนบ้างไหม ที่ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ทำอะไรที่เมื่อหวนกลับไปคิดว่าอ้าแต่แล้วตอนนั้นฉันทำอย่างนี้ไปได้ยังไงอะไรย่างนี้เป็นต้นใครมีสมุดเขาเรียกสมุดอะไรนะที่ตอนเราจะจบการศึกษาแล้วเราก็เขียนอันนี้แล้วเราก็ให้เพื่อนเขียนน่ะ มันเป็นสมุดสมุดเฟนชิพจำได้นะสมุดวิจารภาพนะะอาจารย์เสรีเคยไปเปิดดูนะคะอันบางอันเราก็เขียนให้เพื่อนบางอันก็เพื่อนเขียนให้เราพอเราโตเรามาอ่านแล้วบอกตรงๆขอขอภัยนะคะบางข้อความอยากอัวกค่ะคือตอนนั้นเราเด็กๆไม่มีวุฒธธิภาวะเขียนอะไรก็ไม่รู้ยิ่งตอนเป็นแฟนกันเนี่ยให้รูปกันเนี่ย เขียนข้างหลังภาพเนี่ยพอมาอ่านตอนเยอะๆทุเล็เขียนก็น้นมได้ยังไงน่าอ้วกมากเลยคือการที่เราเติบโตมาเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกคะที่เราถูกต้องไปทุกอย่างมันมีทั้งการทำผิดจังๆและบางทีไม่ใช่ทำผิดนะคะแต่ทำสิ่งที่เ,เขินอายทำสิ่งที่ไม่น่าเลยทำสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรเลย ที่ยกตัวอย่างนี้คือการเขียนข้อความในสูตร f ฟรนด์ชิฟอุ้ยแต่งเป็นบทเป็นกรอนมีคําพังเพยนุน่นนี่นั่นเขียนร่งเขียนรูปประกอบการเขียนให้รูปการเวลาที่เด็กๆเป็นแฟนกัน p u p p ี่เลินะคะความรักของมาน้อยเนี่ยนะคะให้รูปกันเขียนหลังรูปเอ,อามาอ่านห้ยตายแล้วอยากอวกแต่สิ่งเหล่านี้คนเขาบอกว่าอยากมีความสุขอย่าไปผิดหวังอย่าไปเสียใจกับมัน ถามว่าเราย้อนเวลากลับไปแก้ไขได้ไหมไม่ได้เลยนะครับไม่ต้องอะไรหรอกเล่าให้ฟังเมื่อตอนอาจารย์เสรีสอบชิงทุนไปเรียนต่อปริญญาโทครั้งที่สองสาขาโฆษณาอาจารย์เสรีจบปริญญาตรีวัณีอังกฤษนะคะไม่เคยเรียนสื่อสารมวลชนไม่เคยเรียนนิเทศแต่ก็เมื่อมีทุนเปิดก็ไปสอบไปเอาหนังสือมาเล่มหนึ่ง ชื่อหนังสือทฤษฎีการสื่อสารเขียนโดยอา,อาจารย์อ,อะไรนะสิริสัมพันธ์น่ยนะครับท่านาจะนำสกุลท่านสิริสัมพันธ์ดุสิตท่านเสียชีวิตไปแล้วจำไม่ได้โอเคอ่านหนังสือท่านเล่มเดียวแล้วก็ไปเข้าสอบหลังจากไปเรียนจบมาแล้วได้เรียนโฆษณาได้เรียนทฤษฎีสื่อสารนึกถึงคําตอบตัวเองแล้วมีความรู้สึกตายแล้ว ฉันตอบไม่เข้าเป้าเท่ากับที่ฉันอยากจะตอบตอนนี้เลยจำข้อสอบได้แหละเขาถามว่าการสื่อสารมวลชนและการสื่อสารระหว่างบุคคลต่างกันยังไงอตอนนั้นก็เขียนไปตามความรู้สึกตามความเข้าใจอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าถ้าสมมติประเทศไทยขาดแคลนข้าวปลูกได้แต่ถั่วแดงท่านจะทำการรณรงค์อย่างไรให้คนไทย ยอมที่จะกินถั่วแดงเป็นอาหารแทนข้าวตอนนั้นก็รู้สึกตัวเองตอบอะไรไปแล้วมานั่งคิดใช่เหรอแต่เราก็ไม่ได้เสียใจนะพระตอบไปแล้วเราก็สอบได้อะเราก็ได้ทุนแต่เมื่อเราเรียนแล้วเรารู้สึกว,ว่าคำตอบของเราเนี่ยที่เราอ่านของท่านอาจารย์กรเกษมสินิสัมพันธ์เนี่ยเรายังตอบได้ไม่ดีหลังจากเท่ากับที่เมื่อเราเรียนแล้ว รู้จักทฤษฎีสื่อสารแล้วเพราะตอนนั้นเราไม่เคยเรียนสื่อสารเราเรียนบังฑิตนะแต่เราก็ไม่เสียใจกับมันหรอกเพียงแต่เรายิ้มที่มุมปากเล็กน้อยว่าอุย้ยตอบไปได้ยังไงนะครับตอนนั้นเชื่อว่าที่ชนะคนอื่นเขาคงชนะด้วยสังเกตเพราะว่าจบปริญญาโทมาแล้วคือจบปริญญาโทมาจากรัตบอชิงตันเมืองเซาท์โธที่มหาวิทยาลัยบอร์ชิงตันแล้วก็เอเกอังกฤษด้วยนะครับ นั้นเวลาสอบเนี่นยคะแนนสังเกตคงจะดีกว่าเขามากๆเลยพอมารวมกับไอ้คะแนนวิชาหลักก็เลยกลายเป็นผู้ที่สอบได้ชนะก็เลยได้ทุนไปแต่เนี่ยเขาบอกว่าความสุขของคนวัยกลางคนเนี่ยอย่าไปเสียใจอย่าไปผิดหวังกับอะไรที่มันผ่านมาแล้วเราย้อนเวลาไปแก้ไขไม่ได้แต่ถ้าเราอยากจะได้ประโยชน์อะไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีต ถามหาบทเรียนสิคะถามว่าการกระทําของเราในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันมีอะไรที่ทําแล้วดีงามซึ่งเราควรจะเป็นบทเรียนที่จดจําว่าทําต่อไปนะหรือมีอะไรที่เราทําแล้วมันแย่แย่แย่แสนแย่จนทั้งเรามีความสุขโอ้ย ฉันเติบโตมายุดเท่านี้ฉันจะไม่ทำอะไรอย่างนั้นอีกแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออตอนนั้นเนี่ยเรายังมีบิถทีภาวะเรายังคิดไม่เก่งเรายังคิดไม่ทะลุเราเลยทำสิ่งเหล่านั้นไปไม่ผิดหวังก็มานแต่มีบทเรียนว่าเราจะไม่ทำสิ่งนั้นอีกเราก็จะเป็นสุขแต่คนบางคนเนี่ยนะะเลิกกับแฟนก็ยังเก็บมาคิดแล้วก็เป็นทุกข์เคยทำของหาย แล้วไม่ได้คืนก็ยังเก็บมาคิดแล้วก็เป็นทุกข์นะครับเคยสูญเสียคนรักไม่ว่าจะเป็นแฟนหรือญาติพี่น้องซึ่งเวลาก็ผ่านไปนานแสนนานคนที่ตายไปเกิดแล้วก็ไม่รู้แต่คนก็มายังพี่ไรรลำพันธ์มานั่งคิดถึงแล้วก็เป็นทุกข์ถามว่าความทุกข์ของเราจะทำให้กขาฟื้นขึ้นมาไหมก็ไม่ใช่ ความทุกข์ของเราจะทําให้ผู้ชายคนนั้นผู้หญิงคนนั้นที่ทิ้งเราไปหวนกลับมาหาเราด้วยความเมตตาสงสารเราไหมก็ไม่ใช่แล้วเราจะมานั่งเป็นทุกข์ผิดหวังกับมันทําไมล่ามันผ่านไปแล้วแล้วเราก็กลับไปย้อนแล้ย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ด้วยก็ไม่ได้ก <Gi> ็ปรงซะถ้าลืมได้ก็ลืมถ้าลืมไม่ได้ก็มองหาบทเรียนจากมันสิ นะครับ every incident has a lesson to learn ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีบทเรียนให้เราได้เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอเพียงแต่ว่าเราจะเรียนรู้จากมันหรือเปล่าอาจารย์สิริเคยบอกกับคนหลายๆคนนะบอกว่าพี่เนี่ยดูหนังห่วยแตกพี่ก็ดูได้แบบทำไมอะครับเพราะว่าเวลาพี่ดูหนังแม้มันห่วยแตกแค่ไหน พี่ก็จะดูว่าความห่วยเนี่ยมันเกิดจากตรงไหนบ้างถ้าเมื่อไรเราไปทําหนังเราไปทําละครเราต้องระวังความห่วยตรงนี้อย่าให้มันเกิดขึ้นกับเราหรือบางทีเราไปดูหนังที่คนเขาหัวเราะตลกกันแต่เราไม่ได้หัวเราะด้วยและในใจเราคิดว่าขำอะไรแต่ในขณะที่เราไม่ขำด้วยและในใจเราคิดว่าขำอะไรเราก็ได้บทเรียนว่าณนะขณะนี้รสนิยมของคนไทยที่จะขำเนี่ย เาขาคำอะไรเช่นคำความอยากหยาบคายมีคนเขียนบทหนังบางคนเนี่ยนะฮะต้องขอยกมือไหว้ก่อนนะครับโดยเฉพาะพวกตลกทำหนังถ้าคนมองหน้ากันเนี่ยถ้าบทธรรมดาก็จะเขียนว่าเฮ้ยมองทำไมแต่ถ้าเกิดเป็นตลกบางคนไม่ว่าทุกคนนะมองฮัแม่งเหรอมองพ่อเหรอแล้วคนในโรงก,ก็หัวร้อคลืนกันขึ้นมา เอา้าชอบความหยาบคายใช่ไหมถ้าเขาพูดว่ามองทําไมไม่หัวเราะใช่ไหมแต่มองพ่อเหรอมองแม่เหรอหัวเราะกันใหญ่เลยตรงนี้เราก็นั่งดูไปหนังมันห่วยบทมันไม่ดีแต่ถามว่าเราได้อะไรไหมเราเสียเงินร้อยห้าสิบาทสองร้อยบาทไปนั่งดูเราก็ได้ว่าอ๋อเดี๋ยวนี้รูชมคนไทยเขาเป็นกันอย่างนี้นี่เองมันเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วง ที่ทำให้เราจําเป็นที่จะต้องสอนเรื่องสินสุรีของการสื่อสารนะเอสเตติกออฟคอมมิวนิเคชันเพื่อให้คนรู้ว่าการสื่อสารที่งดงามคืออะไรรู้จักวิธีการประเมินว่าดูอะไรอ่านอะไรฟังอะไรและจะชื่นชมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปผิดหวังกับมันจะหาบทเรียนจากมันนะครับคุณพัทรวดีสวัสดีมาแล้ว นะคุณนิออนอาจารย์คะคิดย้อนแล้วขำตัวเองคะ่ะใช่มีตั้งหลายอย่างบางทีนะคะไปดูรูปตัวเองที่ใส่ชุดบางชุดไปงานบางงาน,างงานมีความรู้กูแต่งไปได้ยังไงตอนนั้นละเมอเหรอมีอะไรเข้าฝันเหรอถึงแต่งชุดอย่างนั้นไปได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นคือความคิดความอ่านของคนเราเนี่ยนะครับ ถ้าเราไม่ได้แก่กระโหลก,กลาไม่ได้แก่แล้วแก่เลยนะครับความมีความอ่านของเรามันจะมีพัฒนาการค่ะมันจะช่วยทําให้เราคิดเป็นมากยิ่งขึ้นอขอยกตัวอย่างพัฒนาการง่ายๆนะครับท่านรู้ไหมว่าเวลาที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราจะมองสิ่งต่างๆเนี่ยเป็นทวินิยมทวินิยมก็แปลว่ามีแค่สองอย่างมีอว้วนผอมมีสูงมีต่ำมีดำมีขาวอันนี้เราเรียกว่าทวินิยม นะครซึ่งบางคนโตแล้วไม่ยอมพัฒนานะอย่างทวีนิยมอยู่นะก็คือคิดได้แค่อ้วนกับพอมสูงกระต่ำดำกระขาวดีกัะเลวแต่พอเราโตขึ้นมาหน่อยนะคะพอเราโตขึ้นมาหน่อยเราจะมีวัฒนาการเป็นพหุนิยมเราจะไม่มีดำกับขาวเราจะมีขาวเราจะมีครีมนะคะแล้วเราก็จะมีเทา แล้วเราก็จะมีเทาเข้มแล้วเราก็จะมีดำแล้วเราก็จะดำปิดปีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ขาวกับดำนะคะเราจะมีคนผอมเกรงคนผอมสูงคนผอมสวยนะคะแล้วก็คนสันทัดแล้วก็คนอวบแล้วก็คนอ้วน,นแล้วก็คนเบิกนี่พหุนิยม นะครับเราจะมีตั้งแต่คนเตี้ยเราจะมีคนสูงพอประมาณเราจะมีคนสูงโยงเราจะมีคนสูงเป็นต้นตาลถ้าคนใช้คำหยาบคายก็สูงเป็นเปรตอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรียกว่าพหุนิยมคือไม่ได้มีอะไรแค่สองอย่างนะครับไม่มีแค่ดำขาวแต่มีอะไรมากกว่านั้นไม่มีแค่สูงต่ำไม่มีแค่ดีเลวมีอะไรมากกว่านั้น แต่พอเราโตสูงสุดเลยพัฒนาการสูงสุดเลยเราไม่ได้เป็นทวินิยมเราไม่ได้เป็นพระหุนิยมแต่เราเป็นสัมพั t นิยมค่ะสัมพั t นิยมแปลว่าอะไรคะแปลว่าไม่มีอะไรที่เราสามารถเอาคุณศัพท์ไปใส่กับมันได้อย่างเด็ดขาดแต่มันโยงกับอะไรบางเสีงยงบางอย่างเช่นสมชายสูงร้อ ขาสูงหรือเตีย้ยแหมนอถ้าคิดถึงว่าเขาอายุ45-50คนยุคนั้นนะใครถึง170เขาก็ถือว่าดีแล้วแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับเด็กสมัยนี้อุย้ยอายุ14สูงไปร้อยส้นถ้าสมชายไปเทียบกับเด็กสมัยนี้เธอก็เตี้ยละคะ่ะอ่ามันต้องมีการไปสัมพันธ์ไงมันไม่สูงแอบสูดลี่มันไม่เตี้ยแอบสูดลี่แต่เรามองนะคะ,อ,ะอย่างเช่นสมมุติว่าสมสีรูปร่างเป็นไงอะ เธอเขาอยยุ45ลูกสองเขาได้อย่างนั้นนะถ้าชั้นถึง45ลูกสองอย่างเขาชั้นก็เอาเออจะไปเปรียบเทียบเขาไอ้พวกเด็กอยู่20ได้ยังไงแม่พวกนั้นนะอุย้ยเขาเรียกว่ารืปอรูปทรปององค์เอวสุดฤทธิ์สุดยอดแต่พี่สมศรีเขาลูกสองเธอ48แล้วเธอเขาได้ขนาดนั้นเป็นชั้นจะด,ดีใจตายนี่คือมนุษย์สัมพัสนิยม คนเราเนี่ยพอสม,มองพัฒนาสูงสุดเนี่ยเราจะเป็นมนุษย์สัมผัสใช่ไหมคะกระเป๋าแอมเมสราคาเป็นล้านแพงตายเออสำหรับเธอก็แพงสิเธอไปถามพวกเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านสิกระเป๋าใบละล้านเขาจะบอกว่าอะไรอืใบของฉันใบโน้นตั้งสี่ล้านเนี่ยอะไรอย่างนี้เป็นต้น ล้านหนึ่งของเขาจิบจอยเพราะเขามีเงินเป็นพันล้านแต่เราที่มีเงินไม่ถึงล้านเนี่ยโอ้ยกระเป๋าใบละสองพันคิดแล้วคิดอีกก็มันขึ้นอยู่กับไรายได้ของเราใช่ไหมละ่ะที่เราจะมองว่าอะไรถูกหรืออะไรแพงเพราะฉะนั้นพัฒนาการสูงสุดเราไม่ใช่ทวินิยมมีแค่สองอย่างเราไม่ใช่พห้นิยมที่มีมากขึ้นกว่าสองอย่าง แต่เราเป็นสัมพัฒนิยมเราเอาเสิ่งต่างๆเข้าไปอยู่ในบริบทแล้วเราก็จะบอกว่าถ้าเปรียบอย่างนั้นมันก็ดีถ้าเปรียบอย่างนี้ก็ไม่ค่อยจะดีถ้าเทียบกับคนนั้นก็ถือว่าเขาใช้ได้แต่ถ้าเทียบกับคนนี้เขาเตี้ยบไปหน่อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอ้าวคุณจินตนาเข้ามาร่วมแล้วคุณพิมพปราณบอกชอบฟังอาจารย์พูดทุกเรื่องเลยนะคะอ่ะเรามาคุยกันต่อนะคะ ทีนี้พอเราถึงวัยกลางคนเนี่ยเราเคยพูดคำว่าอะไรคะคนเราตายวันตายพรุ่งไม่รู้ที่ใช่ไหมคะระยะหลังๆเนี่ยเจอคนล้มในห้องน้ำตายมีคนนอนหลับไหลตายมีคนเล่นกีฬาแล้วเจ็บหน้าอกลงไปนอนกับพื้นตายอย่างนี้เป็นต้นคือไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วย เล่นกีฬาเจ็บหน้าอกลงไปนอนที่ข้างสนามฟุตบอลตายไปออกกำลังกายอาบน้ำเสร็จเดินออกมาจากห้องน้ำเป็นลมหน้ามืดตายเพราะฉะนั้นอย่าไปทำตัวให้มีความถูกอย่าไปกังวลกับสิ่งนั้นสิ่งนี้จนกระทั่งชีวิต ไม่มีความสุขเพราะคนเราตายวันตายพรุ่งไม่รู้ที่ถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บยังพอที่จะถามหมอได้ว่าหมอให้เวลาเราเท่าไหร่อย่างไรแต่อุบัติเหตุอุบัติภยัยใครจะไปรู้ได้ว่ามันจะเกิดกับเราเมื่อไหรอย่างไร อุบัติเหตุรถยนต์อุบัติเหตุไฟไหมอุบัติเหตุภัยธรรมชาตินะรวมทั้งโจรผู้ร้ายรวมทั้งการก่อการร้ายมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหรตอนไหนใครจะไปรู้แล้วเราจะใช้ชีวิตให้เป็นทุกข์ไปทำไมเราจะไปนั่งเป็นกังวลหม,ม่นไหมกับอะไรทันะ้งะเพราะฉะนั้นก็บอก enjoy your life while you can ก็แปลว่าหาความสุขให้กับชีวิตเมื่อคุณยังสามารถอยู่ เพราะฉะนั้นปีใหม่นี้อาจารย์เสรีก็มานั่งคิดยังพอเดินไหวอยู่ยังพอจะไปไหนมาไหนได้อยู่ก็เลยเตรียมตัวละค่ะปีใหม่นี้จะไปดูแสงเหนือจะเจอหรือเปล่าย,ยังไม่รู้เลยเพราะว่าแสงเหนือเขาไม่ได้มาทุกวันที่จะทำให้เราเห็นแน่นอนจะโอเคอก็ไปเพราะว่าได้บอกกับที่บ้านแล้วว่า คิดว่าน่าจะไปเที่ยวได้อีกประมาณสักสองสปีเท่านั้นหลังจากนั้นกำลังวังชาก็คงถดถอยจะไปเมืองนอกก็คง,คงแค่ไปเยี่ยมบ้านนะที่อยู่ที่อเมริกาเพราะมีหลานชายหลานสาวอยู่ที่นั่นแต่เรื่องที่จะไปเที่ยวแล้วมีโปรแกรมไปโน่นมานี่ขึ้นเขาลงห้วยอะไรต่างๆคงได้สักสองสมปีเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไปได้ไปค่ะ สมัยก่อนนี่นะยังต้องคอยดูว่าทัวร์เขาจัดที่ไหนจะไปด้วยเดี๋ยวนี้ไม่ละค่ะเปิด Google เลยค่ะใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปอยากเที่ยวยุโรปตะวันออกไปไหนดีโอ้โหเปนขึ้นในเๆิ่มๆนะคะหรือว่าถ้าเกิดอยากจะไปเที่ยวเขตบริเวณเมดิเตอร์เรเนียนอยากจะขึ้นเรือสำราญมีเรือสำราญของบริษัทไหนอะไรยังไงบ้างโอ้มันได้หมดเลยครับ สมัยนี้นะมันสะดวกสบายอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าอย่ารอจนกว่าคุณเดินไม่ไหวแล้วมันนั่งเสียดายและเสียใจเห็นไหมเพราะอาจารย์เสรีคิดถูกใช่ไหมครับที่อายุเจบแล้วจะเที่ยวมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าดูสังขารแล้วตอนนี้ยังเที่ยวได้อยู่แต่ถ้าเลยเวลานี้ไม่แน่นะครับ ตอนนี้ก็อัดบิมเวลาไปไหนมาไหนเชา้าสอเย็นสองนะครับตัวเองก็คุมน้ำตาลเอาไว้คนที่ไปด้วยเขาก็เป็นภูมิแพ้เขาก็ใช้เม็ดสีเขียวเราก็ยังเที่ยวกันได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นยามที่เราเข้าถึงวัยกลางคนเราเริ่มมีความวิตกกังวลเพิเ่มขึ้นแต่อย่าไปผิดหวังกับอดีตนะอย่าไป ผิดหวังกับอดีตเพราะมันแก้ไขไม่ได้แล้วถามว่าเวลานี้เราจะมีความสุขสนุก,กอะไรได้บ้างก็พยายามหาความสุขกับสิ่งนั้นนี่คุณย่านกแก้วนะคะบอกว่า enjoy your life while you can ชอบประโยคนี้จังเลยค่ะใช่ค่ะอาจารย์สรีก็ชอบประโยคนี้มากถือว่ายามนี้พอเดินไหวก็ขอไป โอ้โหเมื่อตอนที่ไปเมืองฮอร์เซตประเทศออสเตรียเดินขึ้นเขาซึ่งมีทางแยกสองทาง่ยครัเป็นเขาลูกหนึ่งนะแล้วมีทางแยกสองทางทางนี้ไปถ้ำแม,มมอสซึ่งเป็นถ้ำหินตรงนี้เป็นไอซ์เคปเป็นถ้ำน้ำแข็งไปเป็นทั้ง2วันเลยค่ะวันหนึ่งไปขึ้นไปมองลงมาว้าว ขึ้นมาสูงชันขนาดนี้เชยเหรอแต่ที่นั่นเขาดีนะคะทางเดินเนี่ยเขามีม้านั่งเป็นช่วงๆเขารู้ว่าคนจะไปไม่ไหวเขาก็เลยให้ขึ้นไปแล้วก็นั่งพักขึ้นไปแล้วก็นั่งพักอเอาไปจนถึงได้สังขารยังให้ก็ไปนะคะคุณชุตนาบอกมาว่ารถติดมากอืมวันศุกร์เนาะ จริงๆแล้วเย็นมันสุกนี่ไม่ค่อยอยากจะนัดหมายอะไรกับใครตรงไหนละเย็นมากคุณยมลบอกว่าอาจารย์ติดตามฟังอาจารย์พูดทัศนิีโอกาสได้ความรู้และสนุกถูกใจนะคบแล้วก็คุณพูศสีก็สวัสดีมาจากตากนะคบเอาละว,วันนี้เราคุยกันเรื่องของอายุเท่าไหร่ก็มีความสุขได้ยังไม่จบนะคะตอนนี้เนี่ยเรากำลังถึงวัยกลางคนที่บอกว่าเราเริ่มมีความวิตกกังวล แต่ว่าโอเควิตกพอจะวิตกได้แต่ว่าอย่าไปผิดหวังกาอดีที่ผ่านมาแล้วถ้าอะไรที่พอทํามีความสุขได้ก็สุขนะคะตอนนี้คุณพัทรวดีบอกว่าขออนุญาตแชร์นะคะอุย้ยแชร์เลยค่ะขอบคุณมากอยากให้แชร์นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเจอกันวันจันทร์นะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ